โอเคผมสวัสดีครับผมสวัสดีผู้ชมทุกคนนะผมก็เดี๋ยวคลิปนี้เราก็จะตักดินถมกันนะผมตักดินถมกันเลยแล้วกันนะผมก็อ๋อถมท่อนะผมถมท่อนะโอเคนะทุกคนนะก็ได้เวลาถมแล้วนะผมก็อ๋อแมคโครก็ตื่นแล้วผมนะผมก็ตักดินถมบริเวณตรงนี้เลยผมนี่ที่เราขุดอ๋อหลุมไว้แล้วก็ฝังท่อไว้นะผมจอดเสาเข็มไว้นะครับผมว่าไม่รู้จะแน่นหรือเปล่านะเขาจะเรียกจอดเสาเข็มแล้วว่าถ้าทำแบบนี้นะเขาไม่เรียกจอดเสาเข็มหรอกนะผมจอดเสาเข็มมันคือต้องเจาะลงไปที่แน่นดีที่ดินแน่นๆครับผมไม่ใช่ขุดแบบนี้นะแต่ว่าผมเพื่อความบันเทิงแล้วก็ความมันแล้วก็ความชอบนะครับผมก็ลุยเลยผมนะตักดินถมอะไรนะผมก็ไม่รู้ว่าจะจบภายในคลิปนี้หรือเปล่านะก็น่าจะจบอยู่แล้วแค่ตักดินถมนะผมนะโอเคตักไปแล้วผมตักถมไปแล้วนะตักถมไปแล้วนะผมโอเคโอเคก็คือเราไม่ใช่แค่รับงานใหญ่ๆอย่างเดียวผมงานเล็กๆเราก็รับผมขุดขุดสระถมที่อะไรประมาณนี้ก็รับเหมือนกันนะรับเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าไม่รับนะรับทุกงานนะผมรับทุกงานนะที่มีงานรถขุดนะผมแล้วก็รถใหญ่ๆเราก็รับครับผมรถใหญ่ๆเราก็รับนะครับเดี๋ยวงานหน้าผมงานนี้จบนะงานนี้จบก็เดี๋ยวพาไปรับลุยงานใหญ่ผมลุยงานใหญ่นะงานใหญ่งานใหญ่ที่สุดอ่ะลุยงานใหญ่ๆเลยผมโอ้โหตึกแบบเป็นตึกหรือเป็นห้างก็ผมก็ไม่รู้อ่ะนะผมน่าจะเป็นห้างนะน่าจะเป็นห้างครับผมชื่อแบบมันใหญ่มากๆใหญ่จริงๆนะผมโอ้โหคือแบบว่าทําแบบทําแบบนานมากทุกคนนะทําแบบนานมากๆนะครับเดี๋ยวผมขุดดินออกก่อนแล้วกันนะขุดดินออกก่อนนะผมเชิญทําพื้นที่ให้เขาเรียบๆเลยนะไม่โอเคผมตอนนี้เขาหาที่ปิดท่อเรียบร้อยผมก็ไม่ต้องห่วงครับผมหาที่ปิดท่อแล้วนะผมก็เทได้เลยเทได้เลยผมเทได้เลยเททับได้เลยนะครับผมปึ๊บโอเคเดี๋ยวผมค้ำบิดดีกว่าถ้าไม่ค้ำมันหมุนช้าผมปึ๊บปั๊บเอาถอยดีปึ๊บเนี่ยถ้าค้ำบิดมันจะไวผมถ้าค้ำบิดมันจะไวนะปั๊บโอ้โหจะค้ำโอ้โหอะไรวะจะค้ำมันกลายเป็นขุดโอเคเดี๋ยวหน้าโอ้โหมันปั่นเลยว่ะแสดงว่ารอยเยอะลงอีกเนี่ยต้องให้มันแตะดินนิดนึงครับผมต้องให้มันแตะดินนิดนึงเมื่อกี้ผมยกสูงกันไปผมยกสูงกันไปนะชื่อก่อนลุยแล้วผมลุยเลยนะลุยเลยนะผมแหมโอเคผมโอเคก็ตักดินถมครับผมตักดินถมนะผมเรื่อยๆเรื่อยๆยาวๆเลยผมยาวๆเลยโอเคโอเคยืบยกขึ้นมาผมป้าโอเคเรื่อยๆผมเรื่อยๆนะเรื่อยๆนะเราไม่เหนื่อยเราไม่เมื่อยนะครับผมว่าโอ้โหเทไปเลยนี่ผมโอ้โหตรงนี้มันขุดไม่ได้ผมกลัวมันเป็นผมรู้สึกว่ามันจะเป็นพีระมิดอีกนะไม่กลัวหรอกผมรู้สึกได้เลยว่ามันจะเป็นพีระมิดอีกแน่นอนนะผมมันทำไมมันไม่เรียบวะก็ไม่เข้าใจเขาเหมือนกันนะผมก็ไม่เข้าใจเขาเหมือนกันนะปึ๊บปึ๊บโอเคโอเคผมปึ๊บโอเคโอ้โหเดี๋ยวก็เกลี่ยมันนิดนึงเกลี่ยมันจะได้เรียบๆนะเกลี่ยตรงนี้ตักดินโรยๆมันจะได้เรียบๆนะนะผมเดินโรยไปนะก็เดินต่อไปผมเดินต่อไปนะครับโอเคผมเราก็งัดมาผมปึ๊บโอ้โหสายไฮโดรลิกนี่เยอะจริงๆนะครับคือแต่ว่าไฮโดรลิกนี่มันแรงจริงนะแรงมากผมแรงมากๆเลยนะแรงแบบแรงมหาศาลอ่ะแรงมากๆเลยนะทุกคนนะแรงมากๆเลยนะครับตักดินถมไปเลยผมตักดินถมไปเลยแล้วกันนะผมตักดินถมไปเลยละกันนะครับผมก็ลุยเลยเดี๋ยวเราดูมองภายนอกกันบ้างเนาะนะครับผมโอ้โหปึ๊บจึ๊บโอเคนะผมป๊าบนี่ครับนะยกมาแววนะครับผมจึ๊บจึ๊บโอ้โหโดนท่อมันขุดไม่ได้ป่ะเอาไงดีวะทำไมมันเป็นพีระมิดแบบนี้ไอ้น้องหรือว่าเราขุดลึกกันไปแล้วเรามาถมมันก็เลยเป็นพีระมิดล่ะไม่รู้สิผมขุดโคตรลึกเลยนะสุดบูมเลยนะสุดบูมเลยนะแล้วเราก็มาถมครับผมแล้วเราก็มาถมนะครับสุดบูมเลยนะสุดบูมเลยนะเนี่ยใครที่เพิ่งเข้ามาชมก็สามารถไปชมคลิปไอ้นี้ได้ผมคลิปเขาเรียกว่าอะไรนะคลิปต้นๆได้นะช่วงแรกๆนะผมช่วงแรกๆนะโอเค
ชื่อโอเคเออทำไมมันงัดช้าจังเอ๋อคุณมาคุณมาปึ๊บเคลียร์มาเอาทำพื้นดินให้เสมอด้วยนะโอ้โหขนาดว่าฟันจิกแท้ๆมันยังขุดไม่ได้อะไรวะขนาดเราฟันจิกแท้ๆนะเนี่ยทุกคนอะไรวะเนี่ยขนาดเราฟันจิกแท้ๆยังขุดไม่ได้มันต้องเอาหลังมุกีเหรอสมจริงเกินโอ้โหขนาดเกมที่ผมรักนะเนี่ยเกมเนี้ยเออชื่อป้าโอ้โหโอเคโอเคโรยไปเลยโรยไปเลยโรยไปเลยผมโรยไปเลยนะโรยไปเลยนี่ผมโรยไปเลยนะครับโอเคโรยไปเลยครับผมแต่ก็ทำให้พื้นที่มันเรียบๆนะครับผมทำพื้นที่มันเรียบๆนะไปเดี๋ยวเราไปฝั่งนู้นกันเลยครับผมไปครับเดินไปเลยถ้าได้ยินเสียงนกก็ขอไปทุกคนด้วยนะมันร้องใต้หัวผมเลยเนี่ยมันร้องอะไรอยู่ตรงนี้นะฮะมันร้องอะไรเดี๋ยวจับปิ้งซะเลยนะฮะว้าวโอเคโอเคเดินไปเดินไปว้าวตึกตึกตึกว้าวโอเคว้าวสวิงช้าเกินไปเนาะสวิงช้ามากครับผมโอ้โหพีระมิดเต็มเลยทุกคนพีระมิดนะครับได้กี่นาทีแล้วเนี่ยโอ้ทำไมมันไวจังเนี่ย6 นาทีแล้วโอ้โหไปเรื่อยๆผมไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆผมโอเคโอเคเรียบร้อยได้แล้วเออนะตักมาตักมาไม่แล้วผมถมคลิปนี้ไม่เสร็จก็ล่ำกันคลิปหน้าต่อครับผมล่ำไปเรื่อยๆผมนะผมจนกว่าจะเสร็จจนกว่าจะหมดนู่นแหละนะครับแหมโอเคนะผมชื่ออ๋อเดี๋ยวยกขึ้นมาโอเคแหมนะไปกันต่อครับผมดินฝั่งนี้น่าจะหมดหมดแล้วแหละเออพอแค่นี้แล้วดินฝั่งนี้นะเดี๋ยวเรามาเอาฝั่งนี้กันบ้างนะผมมาว่าโอ้โหโอ้โหโยนดินแม่งโคตรสวยอ่ะผมดินมันสวยผมดินมันสวยนะว้าโอ้โหมันเป็นพีระมิดเนี่ยผมเขียนมันเป็นพีระมิดเนี่ยพีระมิดคืออะไรก็นี่แหละแท่งเป็นแท่งอย่างนี้แหละเออไม่ชอบนะผมไม่ชอบนะโอเคเรื่อยๆผมโยนไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวมันก็เสร็จเองอ่ะเออไปเรื่อยๆแหมเราโยนไปเรื่อยๆผมโยนไปอ๋อเราไปเทที่เดิมอีกโอ้ยตรงที่มันสูงเดี๋ยวมันก็สูงไปกันใหญ่ดิคือตรงที่มันต่ำอยู่แล้วมันก็ไม่ได้สักทีเออนะครับไปแหมโอ้โหค้ำบิดมันต้องค้ำบิดอ่ะโอ้โหแล้วดูค้ำบิดมันกลายเป็นขุดซะงั้นดึงตัวโอ้ยจะกดสวิงไอ้น้องไอ้น้องมันขับยากซะเหลือเกินเนาะเฮ้ยก็ผมก็อาจจะโวยวายนิดนึงครับผมก็อาจจะโวยวายนิดนึงนะไม่รู้สิโวยวายไว้ก่อนนะผมโวยวายไว้ก่อนนะโอเคจึงดึงมาก็เวลาดึงก็ยกด้วยครับผมถ้าไม่ยกมันก็จะเป็นอีกแบบนึงนะก็เดี๋ยวจะทำให้ดูถ้ามันไม่ยกก็จะมันจะเป็นยังไงก็ดูอีกทีครับผมเนี่ยถ้าไม่ยกมันจะเป็นแบบนี้ครับผมเนี่ยถ้าไม่ยกนะก็คือเราต้องยกครับผมเราดึงมาเราก็ต้องยกบูมด้วยผมเนี่ยยกบูมด้วยปั๊บยกทีละนิดยกทีละนิดครับผมนะทีละนิดนะเดี๋ยวมันพอดีของมันเองแหละเออว่ายกมาเออนั่นแหละประมาณนี้แหละเออครับผมปั๊บนี่เทถมไปเลยผมตักเทถมไปเลยนะครับผมก็8นาทีแล้วโอเคน่าจะเสร็จอยู่มั้งน่าจะเสร็จอยู่มั้งผมว่าเนี่ยเสร็จไม่เสร็จก็พอหรือว่าเสร็จไม่เสร็จก็พอนะครับก็ถมท่อนะครับผมถมท่อนะครับแล้วทีนี้ก็ปูนมันหยอดผมปูนมันหยอดนะก็ไม่ยากครับผมก็ไม่ยากไม่เย็นนะไม่ยากไม่เย็นนะโอเคไปเรื่อยๆผมไปเรื่อยๆนะขับชิวๆสบายๆนะผมเยอะว้าโอเคเหนียวยกกันมาผมปั๊บนี่ก็เทไปเรื่อยๆผมนะโอ้ยติดอะไรเนี่ยมันก็อาจจะดูน่าเบื่อนี่นะแต่ว่าผมเพลินดีว่ะโอ้เล่นแบบเพลินๆสบายๆเนาะเออนั่งกินข้าวไปดูไปนะผมนะคือโอ้โหการทำงานของแมคโครนี่แหละเออนะครับโอ้โหเสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วนะผมใกล้เสร็จแล้วนะก็ไปเดินหน้าไปแต่ว่ามันก็เหลืออีกเยอะอยู่นะเยอะอยู่นะก็ว่าจะว่าไปเนี่ยคนก็เหลือเยอะอยู่นะเนี่ยเหลือเยอะอยู่นะเนี่ยนะครับ
ตรงนี้มันเป็นพีระมิดเฉยว่ามันไม่เรียบนะผมไม่ชอบเลยว่ะโอ้มันไม่เรียบครับผมมันไม่เรียบเลยทำไมถึงเป็นเรื่องนี้ได้ทำไมถึงทำกับฉันด้วยทำไมถึงทำกับฉันได้โอ้ทำไมถึงเป็นแบบนี้เนี่ยทุกคนว่าไปลองเดินดูก็ถมประมาณนี้แหละนะถมประมาณนี้แหละไม่ให้มันน่าเกลียดกันไปเนาะโอ้โหเราจะมาติดทำไมเนี่ยวิธีติดก็คือค้ำครับผมค้ำแล้วก็เดินถอยนะปึ๊บเดินถอยแล้วก็ดันมาอย่างนี้ผมใช้ทักษะแมคโครใช้ทักษะของแมคโครนะค้ำแล้วก็เดินถอยครับผมก็เนี่ยก็ทำแล้วถ้ากรณีที่มันค้ำได้นะกรณีที่มันค้ำแล้วยกได้นะถ้ามันค้ำแล้วยกไม่ได้นี่ก็อีกเรื่องนึงนะก็ต้องว่ากันต่อในเชิงทฤษฎีครับผมนะเดินไปนะผมก็โอเคทุกคนครับเดี๋ยวผมจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะก็เสร็จพิธีแล้วแหละนะผมคลิปหน้าก็นะจะมาลาดปูนแล้วแหละก็เสร็จพิธีแล้วนะผมก็ถมเสร็จพิธีแล้วนี่เดี๋ยวกองนี้เล็กๆนิดนึงนะผมก็เสร็จแล้วนี่นะผมก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปแล้วกันนะเดี๋ยวมาหยอดปูนครับผมเดี๋ยวมาหยอดปูนกันแล้วกันนะผมเดี๋ยวมาหยอดปูนด้วยกันนะผมเดี๋ยวสำหรับงานหน้านะผมเดี๋ยวพาลุยงานใหญ่ผมนะเดี๋ยวสำหรับงานหน้านะแต่ว่าวันนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะนะผมสำหรับคลิปนี้นะนะผมก็ขุดยากซะเหลือเกินไปเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายทุกคนนะสวัสดีครับสวัสดีครับผม